เราเองเลี้ยง11ตัวเนี่ยจริงๆก็มันได้บุญมากคือมีความรู้สึกว่ามันพี่เองก็รู้สึกด้วยรู้สึกเยอะเลยเพราะว่าคือมันมีเหตุการณ์ที่ชัดเจนอย่างสามีใช่ไหมคะอย่างมีอยู่ทีนึงสามีไปเดินอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะเดินข้ามถนนออกไปข้างนอกคราวนี้มันมีหมาจรอยู่แถวนั้นอ่ะซึ่งชอบตามแล้วก็มีอยู่ทีนึงคือเดินข้ามถนนแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาเดินตามด้วยสรุปแล้วรถชนพอรถชนปุ๊บก็ตกใจก็วิ่งเข้าไปช่วยเขาสรุปแล้วขาเขาหักหลายท่อนเลยสิ่งที่สามีทำก็คืออุ้มไปโรงพยาบาลกลายเป็นว่าต้องผ่าตัดแล้วก็ดามเหล็กให้เขาพอดามเหล็กให้เขาจนรักษาจนหายแล้วเอากลับบ้านก็กะว่าจะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ยอมเข้าบ้านเขาจะยอมอยู่แต่หน้าบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าอีกไม่กี่วันเขาก็หายไปซึ่งสิ่งที่สามีรู้สึกเลยว่าสามีเป็นคนปวดขาคือปวดขาไปหาหมอเท่าไหร่คือรักษาไม่หายแต่ว่าแปลกมากที่ว่าพาน้องเขาออกมาแล้วน้องเขาหายแล้วน้องหายตัวไปอ่ะเขาหายอ่ะเขาสามีเราหายปวดขาก็เลยมันก็เป็นอะไรที่คือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งแบบนี้เรามองไม่เห็นมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นเพราะว่ามันบังเอิญไหมอ่ะเราไปช่วยรักษาขาเขามันก็เลยมาบรรเทาให้ขาเราดีขึ้นไหมจนก็เลยเชื่อตั้งแต่นั้นมาเป็นแบบสตาร์ทเลยอ่ะที่แบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อของแบบนี้โอ้เคยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะถูกรถชนใช่แต่คิดว่าเป็นบุญที่จากเราเลี้ยงน้องๆเหล่านี้ใช่ไหมคืออีกตัวหนึ่งอีกจอนหนึ่งซึ่งมาแล้วก็ไม่ยอมเข้าบ้านเช่นกันแต่เราก็ให้อาหารเขาทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าตัวเองอ่ะเป็นอ่ะฝันร้ายทุกวันเลยฝันร้ายแล้วก็ฝันว่าตัวเองตายลดความตายก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตประจำวันก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนมีอยู่ทีนึงอ่ะไปรถชนอยู่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นรถชนธรรมดามากแต่ก็ต้องไปโรงพักมันก็เลยใช้เวลานานมากกว่าจะเคลียร์กว่าจะกลับบ้านพอกลับบ้านเห็นหมาตัวนั้นน่ะนอนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านซึ่งเขาแบบหายใจแบบเฮือกมากอ่ะหายใจแบบจะไม่ไหวแล้วใช่ก็ลงไปดูเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรสรุปแล้วเขาอ่ะโดนรถชนเห็นคนข้างๆบ้านข้างๆบอกว่าโดนรถชนแล้วก็เหมือนกระเด็นไปไกลแล้วก็สลบไปแล้วก็ค่อยๆเดินฟื้นมาเดินมาที่หน้าบ้านแล้วก็รอให้เรากลับอ๋อเหรอกลับแล้วเขาก็เสียก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะที่ฉันแบบฝันไม่ดีที่แบบสังหรณ์ตัวเองไม่ดีเนี่ยเขามารับเคราะห์แทนหรือเปล่าคือเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าสำหรับตัวเองคือเชื่อว่าใช่อยู่ในวงการ5ปีนะครับแล้วก็สามารถมีได้ทั้งบ้านแล้วก็รถด้วยเก่งมากลูกทำยังไงคะจริงๆคุณแม่เป็นคนเก็บเงินให้มาตั้งแต่เข้าวงการเลยค่ะคือหนูอ่ะเป็นคนที่พอเรามีกระแสในโซเชียลแต่ว่าเพลงเราอ่ะไม่ได้ดังมากแล้วก็ทำงานโดยการที่แบบค่อยๆเก็บจริงๆอะค่ะกับแม่เพราะหนูอยู่ห้องเช่ามา3ปีเต็มๆอยู่ห้องเช่าเล็กๆเลยนะคะเป็นหออยู่แถวมหาลัยแล้วก็ค่อยๆเก็บมากับคุณแม่2คนมาซื้อบ้านกันได้บ้านเพิ่งได้บ้านได้ปีนึงแล้วก็เพราะว่าเพิ่งซื้อเลยใช่ๆค่ะเพิ่งซื้อแบบหมาดๆเลยแล้วก็มีช่วงนึงที่เราแย่ก็คือช่วงโควิดคือทุ่มหมดหน้าตักเพราะว่าเราคิดว่าในวันข้างหน้ามันมีคิวงานรออยู่แล้วไงคะเรามีแพลนแล้วใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วโควิดปุ๊บมันไปหมดเลยแล้วมันศูนย์เลยป่ะงานตอนนั้นศูนย์เลยค่ะศูนย์เลยศูนย์เลยถ้ามีเงินยังเหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าช่วงศูนย์งานด้วยมีเงินติดบัญชีอยู่500บาทหนูใช้ชีวิตยังไงกับเงิน500บาทคือเราก็มีไข่มีอะไรแบบหลายๆอย่างค่ะที่มันพอเหลืออยู่บ้างอย่างกับคุณแม่ก็จะมีเงินที่แบบพอเหลือซื้อกับข้าวอยู่บ้างเพราะว่าพวกหนูเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วไม่ต้องแบบไปกินข้าวร้านอาหารหรืออะไรแบบหรูๆอยู่แล้วทำกับข้าวกินเองแม่ก็ชอบทำกับข้าวมันก็อยู่ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันมีครั้งนึงที่เหลือ500บาทแล้วหนูก็ไม่ได้บอกใครแล้วหนูก็อธิษฐานจิตว่าขอให้หนูรอดนะขอให้แบบมีเงินส่งบ้านต่อแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเสร็จปุ๊บอยู่รีวิวสินค้าก็เข้ามาแล้วหนูก็ฟื้นตัวมาจาก1เดือนหลังโควิดอะค่ะก็คือฟื้นตัวเลยหนูก็เลยรอดเลยก็เลยรอดแล้วก็บอกว่าการรอดของเขาเขาเชื่อว่าจากการที่เขาเนี่ย
ไปนั่งกรรมฐานใช่ค่ะมันไปเจอยังไงฮะคือตอนแรกอ่ะหนูอ่ะคืออย่างที่บอกว่าชีวิตเราแย่ช่วงนั้นเราก็เครียดมากแล้วก็เฮ้ยไปดูดวงดีกว่าว่าแบบดวงช่วงนี้เป็นยังไงแล้วอาจารย์ที่ดูดวงอ่ะคือเขาเก่งมากเพราะว่าเขาสามารถสื่อกับวิญญาณของแฟนแม่ที่หนูเรียกคุณลุงซึ่งอยู่กับแม่หนูมา10กว่าปี12ปีแล้วหนูก็ถามเขาเรื่องคุณลุงแล้วเขาก็สื่อมาให้หนูแบบน้ำตาไหลได้เลยอ่ะคือสื่อแบบเป็นคำพูดคุณลุงเลยหนูก็เลยเชื่ออาจารย์คนนี้มากแล้วอาจารย์เลยบอกว่าถ้าอยากดีขึ้นน่ะให้ไปฝึกกรรมฐานไปนั่งสมาธิแล้วเขาสอนดีมากค่ะแล้วไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเลยที่ไหนอะคะอยู่ที่พิจิตรค่ะอันนี้คือเป็นเรียนกรรมฐานเลยค่ะแล้วก็เราจะได้ฝึกสมาธิจากที่เราเป็นคนที่นั่งสมาธิเราไม่นิ่งนั่งสมาธิแบบไม่ถูกวิธีไปที่นี่ปุ๊บนิ่งเลยแล้วพอหนูทำมาเรื่อยๆทุกวันนี้จากเป็นคนไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิทุกวันนี้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็ชีวิตแบบดีขึ้นค่ะอยู่ๆงานสินค้างานรีวิวเข้ามาเราก็ยังงงว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เลยเป็นปาฏิหาริย์จนทุกวันนี้หนูก็บอกคนรอบข้างถ้ามีแฟนคลับมีอะไรที่เขาอยากไปหนูพาไปหมดเลยที่ต้มยำอเมริกา